นี่คือพ่อมดที่อยู่บนสกรีนแล้วก็เอาแพทเทิร์นมาเพื่อที่บอกว่าพ่อมดมันจะวิ่งตามตัวมาร์คเกอร์ของเรานี่พอมาร์คเกอร์ไปตรงไหนพ่อมดก็จะขยับตามใช่ไหมครับโอเคอันนี้เราสามารถบังคับแอคชั่นของพ่อมดได้โดยการหมุนมาร์คเกอร์ไปทางซ้ายทางซ้ายมาพ่อมดก็จะเหมาะเป็นเวลา3วิป่ะ2วินาทีแล้วถ้าหมุนมาร์คเกอร์กลับมาอีกทางนึงเป็นทางขวาใช่ไหมครับพ่อมดก็จะกระโดดแล้วก็กลับมาตำแหน่งเดิม